สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งร่วมงานเวลคัมรีเซพชั่นของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลีก่อนเปิดการประชุมวิชาการ2010 Joint Conference ISEES ISEE อย่างเป็นทางการณโรงแรมโคเอ็กซ์อินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงโซลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2553เวลา 18:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงแรมโคเอ็กซ์อินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงโซลทรงร่วมงาน Welcome Receptionของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลีจัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการนักวิจัยเครือข่าย International Society of Exposure Science หรือ ISES และ International Society for Environmental Epidemiology หรือ ISEE จากนานาประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสพบกันครั้งแรกก่อนเข้าร่วมประชุมวิชาการระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การได้รับสัมผัสของเครือข่าย ISES และ ISEE ประจำปี2010ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2553โอกาสนี้นายยุนซึงจุนประธานสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกล่าวแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนักวิจัยนักวิชาการจากนานาประเทศทั่วโลกที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการประชุมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการโดยทรงศึกษาด้านมลพิษทางอากาศที่เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งส่งผลกระทบกับกลุ่มประชากรหลายอาชีพเช่นนักเรียนในโรงเรียนพ่อค้าแม่ค้าริมทางเท้าตำรวจจราจรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวัดวาอารามหรือศาลเจ้าที่มีโอกาสได้รับสารพิษจากควันธูปทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นจากการได้รับสัมผัสกับสารเหล่านี้ในอากาศการประชุมวิชาการนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่เหล่านักวิชาการนักวิจัยในเครือข่าย ISES และ ISEE จากนานาประเทศทั่วโลกกว่า800คนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้เสนองานวิจัยล่าสุดที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลงานวิจัยนำไปสู่ความสำเร็จสามารถนำผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศวัฒนธรรมและสังคมของประเทศในแต่ละภูมิภาคโอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับคณะนักวิจัยนานาประเทศที่ทรงคุ้นเคยอาทิศาสตราจารย์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยออสเตรเลียที่มีผลงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งร่วมงานวิจัยกับสถาบันวิจัยจุฬาภรเรื่องพิษของสารหนูที่มีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ประธานสมาคมวิทยาศาสตร์การได้รับสัมผัสหรือ International Society of Exposure Scienceและกลุ่มนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้กราบทูลรายงานความคืบหน้างานวิจัยในสาขางานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นมุ่งสู่ทิศทางงานวิจัยสำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความสำคัญกับผลงานวิจัยจากนักวิจัยนานาประเทศทั่วโลกที่ได้วิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มประเทศทวีปเอเชียและต่อประชากรโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดเมืองลีออนประเทศเม็กซิโกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่26สิงหาคม2553เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเม็กซิโกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเซ็นทรัลเดอินเตกราซิออนคูเบนิวรัฐกวานากัวโตทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ติดกัญชาโคเคนและสารระเหยรวมทั้งเหล้าและบุหรี่โดยเป็นศูนย์ครบวงจรที่มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
การเสด็จทอดพระเนตรศูนย์บำบัดและป้องกันยาเสพติดตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลเม็กซิกันครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลเม็กซิกันกำลังประสบปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดอย่างมากจึงมีความสนใจวิธีการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2512โดยองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรหรือ NGO และได้รับเงินทุนสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลโดยผู้เข้าบำบัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ศูนย์ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนที่เข้ารับการบำบัดอาทิการทำงานฝีมือเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดมีความรู้สำหรับออกไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนพระทัยวิธีการรักษาผู้ติดยาเสพติดซึ่งใช้วิธีบำบัดทั้งตัวผู้เสพยาและฝึกให้บุคคลในครอบครัวเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้เสพยาไม่ให้หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหากเกิดกรณีที่มีความจำเป็นต้องรักษาผู้เสพยาที่มีอาการหนักก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดแห่งนี้ได้จัดให้มีนักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาจากผู้เสพยาจำนวน5คนมีนักศึกษาด้านจิตวิทยาอาสาสมัคร50คนและจิตแพทย์2คนซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศจำนวน100แห่งมีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายอีกหลายแห่งที่สามารถป้องกันไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดมีจำนวนมากขึ้นและยังช่วยแก้ไขผู้ติดยาเสพติดไม่ให้หันกลับไปเสพยาได้เป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงประกอบพิธีเปิดวิหารหลวงพ่อปานที่วัดมงคลโคทาวาสจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 16:20 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวัดมงคลโคทาวาสอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการทรงประกอบพิธีเปิดวิหารหลวงพ่อปานหลังใหม่ซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระบารมีหลวงพ่อปานเจ้าอาวาสรูปแรกและใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจตลอดจนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อปานภายในวิหารตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัดมงคลโคทาวาสสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2300ทั้งนี้ในปี2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรประตูกั้นน้ำบริเวณวัดพร้อมทั้งพระราชทานนามและสมณศักดิ์ถวายแด่หลวงพ่อปานว่าพระครูพิพัฒนนิโรธกิจปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์จำพรรษา55รูปมีพระครูมงคลพิพัฒนคุณเป็นเจ้าอาวาส